ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับนกแล้วก็วิชูรดากาเด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับไม้สายพันธุ์แปลกๆที่เราไม่ค่อยได้เจอกันเนาะนั่นก็คือแคคตัสโคเปียโปนะคะบางคนก็อาจจะรู้จักแล้วค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าเขาไม่ใช่ไม้ตลาดเนาะเป็นไม้ของนักสะสมค่ะนี่คือแคคตัสโคเปียโปนะคะแต่ว่าสายพันธุ์ย่อยเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเขาเรียกสายพันธุ์อะไรแต่ก็เป็นโคเปียโปเหมือนกันเพราะว่าโคเปียโปเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันแทบทุกสายพันธุ์ย่อยนะคะชื่อโคเปียโปทำไมถึงชื่อนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆค่ะชื่อมาจากเมืองที่ค้นพบคือเมืองโคเปียโปนั่นเองค่ะอยู่แถบชายทะเลในประเทศชิลีค่ะชิลีอยู่ที่ไหนชิลีอยู่ที่แถบอเมริกาใต้คือผู้ค้นพบไปเจอเจ้าต้นนี้ค่ะเลยตั้งชื่อตามเมืองนั่นเองเป็นแคคตัสที่เติบโตค่อนข้างช้าถึงช้ามากเลยค่ะอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะทำให้ราคายังแรงอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือต้นนี้ที่นกได้มาณตอนณพ.ศ. 2562เนี่ยนกได้มาในราคา250บาทค่ะก็โตช้าหายากค่ะเหมาะที่จะเป็นไม้สะสมค่ะส่วนมากมือใหม่ก็ยังไม่คุ้นเคยนะคะกับหน้าตาของเขาค่ะก็คืออาจจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนพวกแอสโตรไฟตัมนะคะแต่ก็มีกลุ่มนักเล่นนักสะสมที่เขาสะสมไม้ชนิดนี้อยู่เหมือนกันนะคะก็คือมีหลากหลายชนิดมากหมายถึงว่ามีหลากหลายชื่อหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะออกดอกเป็นสีเหลืองค่ะดอกจะใหญ่กว่าแมมมิลาเรียหลายๆแมมเหมือนกันค่ะดอกก็จะออกช่วงด้านบนนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์จริงๆอ่ะไซส์นี้ยังไม่ให้ดอกแต่ต้นเนี้ยเขาบอกว่ามีดอกแล้วเขาเคยทำให้มันติดดอกแล้วก็เราก็เลยลองมาดูเผื่อจะมีดอกถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูบ้างค่ะก็สำหรับตัวนี้คือโคเปียโปสีผิวเนี่ยค่ะออกหลายสีมากนะคะมีตั้งแต่สีเขียวค่ะสีเขียววอร์มเทาคือเขียวอมเทาหน่อยค่ะแล้วก็สีเขียวเข้มบางต้นบางสายพันธุ์ค่ะเป็นสีน้ำตาลก็มีค่ะเป็นแคคตัสที่ดอกเนี่ยจะบานตอนกลางวันค่ะแดดดีๆก็ดอกก็จะสวยแล้วก็บานค่ะเลี้ยงง่ายไหมเป็นแคคตัสที่เลี้ยงง่ายแต่ว่าที่ยากคือทำให้เขาเติบโตเพราะว่าเขาเป็นแคคตัสสายที่โตช้าค่ะก็คือน่ารักตะมุตะมิแบบนี้นั่นเองนะคะถึงช้ามากคือช้าถึงช้ามากใครที่เลี้ยงต้องอดทนสุดๆนะคะกับสายพันธุ์นี้ค่ะคือจะไม่ได้โตไวแบบยิมโนหรือว่าพวกดาวล้อมเดือนนะคะก็คือจะโตช้าค่ะการเลี้ยงดูแลก็แดดค่ะควรจะพรางแสงลดแสงลงสัก 20% ค่ะเพราะว่าขนน้ำของเขาไม่ค่อยมีนะคะสังเกตได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะลดแสงลงให้เหลือ 80% จากแดดร้อยค่ะหรือถ้าใครมีมุมบ้านที่รับแสงช่วงเช้าตลอดทั้งเช้าอย่างเช่น8โมงจนถึงไม่เกินบ่ายโมงค่ะก็สามารถตั้งไว้ตรงนั้นได้เลยไม่ต้องพรางแสงนะคะแต่ถ้าตรงที่เราตั้งไว้เนี่ยโดนแสงตลอดทั้งวันควรจะลดแสงลงให้เหลือ 80% จาก 100% เต็มนะคะรูปร่างของเขาเนี่ยถ้าเกิดโดนแสงน้อยก็อาจจะยืดได้นะคะแล้วก็เสียทรงด้วยก็เลี้ยงแดดที่พรางแสงหรือไม่ก็แดดเช้าจนไม่เกินบ่ายนะคะรดน้ำวิธีการรดน้ำนะคะเป็นแคคตัสที่ต้องการน้ำน้อยค่ะรดเมื่อดินแห้งจะดีที่สุดนะคะดีที่สุดเลยดีที่สุดสำหรับ
โคเปียโปเลยคือเราควรที่จะตรวจดินทุกครั้งเมื่อเราที่เราจะรดน้ำนะคะควรที่จะตรวจดินก่อนทุกครั้งหรือถ้ามือใหม่อยากสะสมนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่อยากสะสมได้อยากสะสมพันธุ์นี้แล้วก็ได้มาอย่าเพิ่งรดน้ำทุกวันนะคะควรที่จะตรวจดินวิธีการตรวจดินก็คือหาไม้ปลายแหลมค่ะจิ้มจากหน้ากระถางลงไปสู่ก้นกระถางดึงไม้ขึ้นมานะคะถ้ามีดินติดตามไม้ขึ้นมาแสดงว่าดินของเขาเนี่ยยังชื้นอยู่แต่ถ้าไม่มีดินก็แสดงว่าสามารถรดน้ำได้เลยนะคะในตอนนั้นนะควรจะรดน้ำเมื่อดินแห้งนะคะดินที่ปลูกโคเปียโปควรจะเป็นดินที่โปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วกว่าดินแคคตัสทั่วไปค่ะเพราะว่าเจ้าโคเปียโปเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำอย่างที่นกบอกเบื้องต้นนะคะถ้าน้ำมากนะคะแคคตัสของเราก็จะมีความเสี่ยงให้เกิดการเน่าแล้วก็ความสูญเสียไปได้นะคะอาจจะผสมดินภูเขาไฟให้โปร่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราซื้อดินจากร้านขายแคคตัสเนี่ยควรจะซื้อหินภูเขาไฟมาผสมให้โปร่งมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมาถึงการขยายพันธุ์การขยายพันธุ์ของโคเปียโปเขาจะใช้เมล็ดหรือว่ากราฟก็ได้นะคะการกราฟก็เป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่ต้นนี้เป็นอีกหนึ่งแคคตัสที่นิยมนำมากราฟกันเนื่องจากว่าไม้เมล็ดเนี่ยจะโตช้าค่ะโตช้ามากที่สุดเลยนะคะคือมากที่สุดของแคคตัสทั่วไปค่ะก็การนำมากราฟเนี่ยก็ทำให้เราล้นระยะเวลาให้เขาโตเร็วกว่าเดิมได้นะคะตอที่นกแนะนำให้เป็นตอที่กราฟนะคะทำให้ไม้ของเราเนี่ยไม่เพี้ยนก็ควรจะเป็นตอที่เป็นตอบลูตอหนามดำตอที่ดีขึ้นมาหน่อยนะคะได้ฟอร์มสวยเหมือนกับต้นแม่มากหรือจะเป็นลิเทอโลก็ได้นะคะก็จะทำให้ไม้เนี่ยทรงยังเป็นทรงเดิมนะคะหรือไม่เราก็รอจนกว่าจะได้เมล็ดก็ขยายพันธุ์ได้นะคะพวกตอลูกผสมหรือว่าตอสามเหลี่ยมเนี่ยโตไวก็จริงแต่มีโอกาสได้ไม้ที่ผิดเพี้ยนก็คือผิดแปลกไปกลายไปจากต้นแม่คือรูปทรงก็จะผิดแปลกไปคือทรงก็จะไม่เป็นแบบนี้ทรงก็จะไม่เป็นเหมือนต้นแม่นะคะหน้าตาก็จะเปลี่ยนเพี้ยนไปค่ะก็เพื่อนเพื่อนก็สามารถแชร์ชื่อเก็บไว้นะคะเอาไว้เทียบกับต้นไม้ที่บ้านของเราก็ได้ค่ะหรือว่าใครสงสัยหรือว่าอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะนกยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกประสบการณ์ในการแชร์ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ